ี่ตู่จตุพรสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีครับครับพี่ตู่เห็นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ตัดสินวันนี้ว่าไม่รับคำร้องกรณีว่าพรรคเพื่อไทยกับคุณทักษิณเนี่ยเรียกว่ามีพฤติการที่เป็นการล้มล้างการปกครองตกลงมองยังไงอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่ตู่ก็คิดว่ารับแน่คือไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวผมว่าทั้งแทบทั้งกระดานแม้กระทั่งคนที่สนับสนุนคุณทักษิณกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็สัมภาษณ์ในตรงกันเรื่องการรับคำร้องเนี่ยเพียงแต่ว่าจะรับทุกข้อหรือจะรับบางข้อใช่ค่ะเกิน 90% ก็เห็นทิศทางเดียวกันทีนี้เนี่ยจากการที่ศาลรัฐธรรมนูญเลื่อนตั้งแต่วันที่6พฤศจิกา13พฤศจิกา20พฤศจิกาแล้วมาวันที่22เนี่ยแล้วก็ประชุมกันไม่ถึง2ชั่วโมงแล้วก็ไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองซึ่งอย่างไรก็ตามนั้นในทางการเมืองเนี่ยทุกคนต่างก็รู้ว่าหลายเรื่องเอาเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่พอที่จะอนุมานได้ว่านะครับว่าในคำวินิจฉัยก็ไม่ได้ไปตัดสินในเรื่องที่ดำเนินคดีอยู่ในเวลานี้เพียงแต่ว่าเรื่องเหล่านี้ณขณะนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการล้มล้างการปกครองและความก็ว่าในเรื่องชั้น14ที่ปปช.ทำก็ยังเดินหน้าได้ต่อไปเพราะมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับตามมาตรา157ในส่วนของโรงพยาบาลตำรวจกรมราชทัณฑ์ในส่วนของการร้องไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งชาญชัยอิสระเสนารักษ์ยื่นไปแล้ว2ครั้งเนี่ยยกไปแล้ว2ครั้งนะแต่ว่าเขาก็ยังยื่นครั้งที่3นะครับในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหรือเรื่องในเรื่องของกกต.นะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการครอบงำพรรคการเมืองที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการล้มล้างก็ยังเดินได้ตามปกติเรื่องสนามกอล์ฟอันภัยก็ยังอยู่ปัญหาก็คือว่าถ้าเรื่องเหล่านี้นะครับมันผ่านได้ทั้งหมดก็แสดงว่าวันนี้บ้านเมืองนี้คุณทักษิณก็มีความเป็นเสร็จแล้วแต่ว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยคุณทักษิณก็ชนะหลายเรื่องแต่บางเรื่องเขาก็แพ้เหมือนกันเช่นนะครับคดี112เนี่ยซึ่งคิดว่าอาจจะไม่มีการสั่งฟ้องและมีการสั่งฟ้องแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าการขออนุญาตไปต่างประเทศของคุณทักษิณศาลอาญาก็ไม่เคยอนุญาตให้แม้แต่เพียงครั้งเดียวทั้งที่ขอกันไปแล้วหลายครั้งเพราะฉะนั้นก็ในกระดานที่ชนะมันก็มีเรื่องที่ไม่ชนะอยู่ที่แพ้อยู่เพราะฉะนั้นผมว่าดูกระดานต่อไปเช่นว่าถ้าเรื่องชั้น14ไม่มีอะไรนะครับเรื่องกรณีตามครอบอันภัยหรือบ้านจันทร์สองล่าไม่มีอะไรแล้วก็เรื่องการแต่งตั้งประธานแบงค์ชาติเนี่ยนะครับก็อยู่รอดปลอดภัยเนี่ยนะครับหรือว่าเรื่องเจรจาเรื่อง MOU 44เรื่องผลประโยชน์อื่นใดกับไทยกัมพูชาถ้าเธอกับฉันไม่ยอมกันเราก็แบ่งปันผลประโยชน์ซึ่งมันก็ฟังกันไม่ได้แต่ละเรื่องถัดจากนี้ไปก็ต้องดูกันเป็นตอนๆสำหรับประเทศเราแต่ว่าต้องยอมรับความเป็นจริงว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้คุณจตุพรมองส่วนหนึ่งเป็นเพราะคำร้องของคุณธียุทธด้วยหรือเปล่าที่อย่างศาลบอกว่าก็มีหลักฐานไม่เพียงพออย่างเงี้ยคือโดยความจริงนั้นเนี่ยนะครับถ้ามันง่ายจริงก็คงจะไม่เลื่อนกันมาตั้งแต่วันที่6ครับนะครับพุธที่6พุธที่13พุธที่20จนกระทั่งมาศุกร์ที่22และใช้เวลาพิจารณากันอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นกระแสเสียงของคนที่ส่งเสียงวิเคราะห์ทางการเมืองนะครับไม่ว่าฝ่ายใดก็ตามนะครับก็เป็นในทิศทางถ้าเป็นเอกฉันท์กันเสียด้วยซ้ำนะครับว่าอย่างไรก็จะรับคำร้องเพราะฉะนั้นหลายเรื่องเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเคยอธิบายว่าบางเรื่องผมยกตัวอย่างว่าเอาปี57ปี57ตอนที่มีการร้องเรื่องการเลือกตั้งเป็นโมฆะเนี่ยไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้พร้อมกันทั่วราชอาณาจักรแต่ปรากฏว่าการวินิจฉัยคำร้องแรกเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้กกต.เนี่ยไปคุยกับรัฐบาลเพื่อจัดเลือกตั้งใหม่อีกรอบนะพอคำร้องที่2ในเรื่องเดียวกันนั้นศาลรัฐธรรมนูญก็สั่งให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนะครับผมว่าที่น่าสนใจก็คือว่าในคำวินิจฉัยการไม่รับเรื่องก็เป็นเพียงแค่เรื่องประเด็นล้มล้างการปกครองเท่านั้นครับสำนักของคดีก็ยังมีอยู่ครบเช่น
าเรื่องการครอบงำพรรคการเมืองนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องการครอบงำถ้ากกต.ชี้มูลไปส่งเรื่องศาลรัฐธรรมนูญก็ยังไปได้ก็อยู่ปปช.ฟ้องเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ตำรวจนะครับก็ยังสามารถฟ้องได้ตามปกติเพราะฉะนั้นทุกเรื่องราวแม้กระทั่งคุณสมบัติของคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยเรื่องสนามกอล์ฟอันพายซึ่งบัดนี้เป็นธรณีสงฆ์ 100% เหมือนตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยถ้าเทียบเทียงมาตรฐานกับรัฐมนตรีกนกวรรณกับส.ส.ปรินาเนี่ยก็รอดยากเหมือนกันยกเว้นว่าเขารอดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับอันนี้เราก็ต้องทำใจเหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นคือถ้าจะมองว่าตอนนี้คุณทักษิณติดปีกก็ยังมองไม่ได้แบบนั้นเนาะผมว่าหลายวันที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้มั่นใจอะไรเช่นการไปอุดรธานีเนี่ยคือถ้าเขาไม่มั่นถ้าเขามั่นใจเขาจะไปวันพุธที่13ท่านนักบังการปราศัยให้คนที่พร้อมสบายที่สุดก็สุขเสาร์นึกออกไหมวันอาทิตย์ก็ได้แต่ว่าเพราะว่าหลังจากศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยขยับจากวันที่6ไปใครก็คิดว่าเป็นวันที่13ซึ่งตรงกับวันพุธก็เป็นการนัดเวทีวันในวันพุธแล้วก็วันพระฤหัสเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ทิ้งบอมใส่ธนาธรว่าเคยเตือนเรื่องหรือโครงสร้างนะครับแล้วก็พูดปลุกคนเสื้อแดงคู่ขนานกันไปผมว่าทุกอย่างก็คือการส่งสัญญาณไม่เว้นเนี่ยนะครับเรื่องเมื่อวานนี้ก็ตามที่พูดก็คือการส่งสัญญาณกันทั้งนั้นแต่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าการปฏิบัติการจิตวิทยาของคุณทักษิณเนี่ยนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จทั้งปวงจะโดยอะไรก็ตามเถอะนะครับเพียงแต่ว่านะครับทำให้สนามอุดรธานีซึ่งผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยซึ่งแพ้เบอร์มาตั้งแต่ต้นก็ต้องเจอความยากลำบากเป็นทวีคูณจนกระทั่งพรรคประชาชนมากู้ขี้กันในช่วงโค้งสุดท้ายนี่เพราะว่าการไปนั้นถ้าไปเพื่อผลการเลือกตั้งนายกอบจมันก็คงไม่ใช่เพราะผลลัพธ์มันทำให้เป็นทุกขลาภของพรรคเพื่อไทยเองจากสนามเดิมที่มันเป็นเสร็จกันไปแล้วแต่ว่าการลงมือที่ทางนี้ไปยังธนาธรว่าคุณคือปีศาจอ่ะเป็นผู้เป็นเตือนว่าอย่ารื้อโครงสร้างเพื่อเห็นว่าคนที่จะหยุดธนาธรได้หยุดการรื้อโครงสร้างนี้ได้ก็คือตัวเขาอ่ะแล้วก็ถ้าไปฟังก็คนเสื้อแดงที่สีอื่นตกใส่ด้วยความเข้าใจผิดผมกลับมาแล้วคือก็สูตรแบบนี้ก็คือการปลุกเต็มๆเหมือนกันว่าถ้าไม่ฟังก็พี่น้องเสื้อแดงก็เตรียมพร้อมคือในแต่ละมิติแม้กระทั่งการหย่อนซ้ำเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์จะกล่าวกันความเป็นจริงเนี่ยคุณทักษิณเคยพูดตอนงานสงกรานต์ที่เชียงใหม่แล้วมันก็ผ่านมาสักระยะหนึ่งแต่ก่อนวันที่22ก็หยิบเรื่องนี้มาพูดกับนิเคอิของญี่ปุ่นเนี่ยเพื่อให้ฝุ่นมันคลุ้งหมดแม้กระทั่งเนี่ยนะครับการใช้การรายงานข่าวจากสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งปกติสำนักงานอัยการสูงสุดก็ต้องแถลงนะครับในความเห็นต่างๆแต่ปรากฏไม่แถลงก็มีแต่แหล่งข่าวรายงานข่าวว่าคือทุกอย่างมันผิดปกติหมดอะแล้วก็จนกระทั่งวันนี้นะครับถ้าเราติดตามการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่ละเรื่องวันนี้ก็ถือว่ารวดเร็วมากที่สุด11โมงรู้แล้วปกติก็จะบ่ายโมงหรือจะเป็นเย็นคือผมว่านะครับก็มองแต่ว่าทุกเรื่องราวนั้นเราก็ต้องดูกันต่อไปว่าเรื่องราวถัดไปถ้าเขารอดทุกเรื่องก็ต้องยอมรับว่าเขาแน่จริงๆของเขาแน่นะครับเราก็ต้องยกบ้านเมืองให้กับเขาไป แต่ว่าก็ต้องดูอีกระยะหนึ่งเลยนะครับคือผมว่าในเรื่องของเรื่องสนามความอันภายเนี่ยมันสำเร็จรูปไปแล้วไงนะครับแล้วก็เรื่องชั้น14เนี่ยมันก็จะดิ้นรนอย่างไรก็ตามอ่ะมันสวนความรู้สึกทั้งปวงแล้วก็เรื่องแม้กระทั่งเรื่องกินมาม่าเนี่ยคือถ้าสังคมนี้เชื่อกันจริงๆว่าชวนไปกินมาม่าแล้วก็รอดกันไปก็ต้องยอมว่าของก็แน่จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าก็ดูยกต่อไปเรื่องอื่นๆต่อไปนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเด็นทางการเมืองก็มีเรื่องแพ้และเรื่องชนะบางทีชนะยกนี้ก็ไปแพ้ในยกต่อไปหลากหลายเรื่องราวมันก็เป็นแบบเนี้ยวันนี้เป็นวันเวลาของคุณทักษิณก่อนหน้านี้ขออนุญาตออกนอกประเทศเขาแม่ไปวันนี้ก็มาชนะเห็นไหมมันก็เห็นกันอยู่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าใครมัน
มั่นใจว่าชนะวันนี้และชนะตลอดไปมันก็ไปวิเคราะห์อย่างนั้นไม่ได้ยกเว้นว่าด่านต่อไปผลลัพธ์เหมือนกับวันนี้ผลลัพธ์มันไม่เคยเป็นทิศทางเดียว 100% เพียงแต่ว่าเรื่องนี้คุณทักษิณชนะบ่อยหน่อยเท่านั้นเองค่ะโอเคในส่วนของคดีต่างๆเนี่ยสุดท้ายก็ต้องรอดูแต่ทีนี้ถ้าสถานการณ์ปัจจุบันพี่ตู่เรามองกลับมาที่ปัจจุบันพอดีมาที่ประเด็นมาที่หัวข้อที่เราตั้งไว้ด้วยคือคุณทักษิณกับคุณอุ๊งอิ๊งกับนายกอิ๊งเนี่ยคือภาพมันก็ยังมีความเหมือนมีความทับซ้อนหรือว่าถูกเปรียบเทียบอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยกรณีเมื่อวานที่เป็นงานของฟอร์บเนาะก็มีการขึ้นเวทีมีการให้สัมภาษณ์เหมือนกันก็มีการเปรียบเทียบกันบอกว่าเอ๊ะดูไปดูมาแล้วเวทีเมื่อวานเนี่ยมันคือมันยิ่งดูมันยิ่งตอกย้ำว่าใครเป็นนายกตัวจริงคือถ้าคุณทักษิณทำใจได้คือต้องยอมรับว่าคุณทักษิณเนี่ยฝีไม้ลายมือเนี่ยนะครับอย่างไรก็เหนือกว่าคุณอุ๊งอิ๊งอย่างเทียบไม่ถึงยิ่งคุณทักษิณแสดงตัวตนมากเท่าไหร่คุณอุ๊งอิ๊งก็จะดูด้อยลงมากเท่านั้นไม่ว่าในวงสัมภาษณ์เอามาเทียบเคียงก็ดูกันไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าต้องการให้คุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกอย่างสง่างามเป็นนายกตัวจริงก็ต้องสร้างเขาแต่ว่าถ้าคุณทักษิณออกมาบ่อยมากขึ้นเนี่ยแค่การสัมภาษณ์เนี่ยภาษาอังกฤษด้วยกันก็เห็นไหมทั้งโดยเนื้อหาอะไรต่างๆมันก็อย่างไรก็ตามคุณทักษิณก็เหนือกว่าลูกสาววันยังค่ำอ่ะแต่ว่าวันนี้คุณลูกสาวคุณวิ่งเขาเป็นนายกรัฐมนตรีตัวเองเป็นอดีตนายกที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเนื้อที่คุณทักษิณต้องการจะพูดนะครับความเป็นจริงก็มันควรจะออกจากปากของคุณวิ่งไม่ใช่หรือนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ลูกตัวเองดูแย่ลงอ่ะทั้งที่จริงว่าเขาควรจะต้องเติบโตได้นะครับการยอมรับมากตามลำดับมันกลายเป็นว่าคุณทักษิณเหมือนนายกตัวจริงอ่ะคุณก็ดูไม่ใช่ความรู้สึกคนเราก็ปฏิเสธข้อนี้ไปไม่ได้ครับเราสามารถมองมุมต่างได้ไหมครับว่าการที่คุณทักษิณมาช่วยแบบนี้ทำให้คุณต้องยิ่งดูก็เรียกอะไรเข้มแข็งขึ้นมองในมุมนี้ได้ไหมครับมีแรงซัพพอร์ตเข้มแข็งดูว่าคุณทักษิณเข้มแข็งขึ้นไม่ใช่คุณอุ้งอิงดูเป็นมุมอื่นไม่ได้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรว่าภาวะผู้นำต้องอยู่ที่คุณอุ้งอิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือถ้าคุณทักษิณทำจะได้ว่านี่คือวันเวลาของคุณอุ้งอิงไม่ใช่เวลาของตัวเองตัวเองมีหน้าที่ต้องซัพพอร์ตต้องสนับสนุนแต่ว่าไม่ใช่ตัวเองเป็นภาพที่ไปประกบจนว่าคุณอุ้งอิ๊งดูอ่อนด้อยและก็ห่างชั้นโดยไม่จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่มุมมองการคิดแต่ว่ามุมมองของผมเนี่ยผมมองดูว่าคุณทักษิณยิ่งออกมาแสดงวิสัยทัศน์มากเท่าไหร่นะครับสภาพการนำของคุณอุ้งอิ๊งยิ่งจะจางหายลงมากเท่านั้นและในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นทุกคนต่างก็รู้กันว่าคุณทักษิณเนี่ยคือเป็นผู้มีอำนาจและบารมีตัวจริงไม่ใช่คุณอุ้งอิ๊งครับนี่คำพูดของพี่ตู่นี่คล้ายๆเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเหมือนถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นส.ส.โรมที่พูดแบบนี้คือบอกว่าบทบาทของคุณทักษิณที่ออกมาเนี่ยยิ่งทำให้เหมือนไปด้อยค่าเหมือนไปด้อยค่าตัวนายกความเป็นผู้นำของนายกด้วยซ้ำครับทั้งที่จริงๆแล้วคุณทักษิณน่าจะเป็นคนที่มาช่วยหนุนเสริมความเป็นผู้นำของลูกสาวใช่ควรจะเป็นอย่างนั้นโดยหลักค่ะแต่ว่าเมื่อต้องการบริบทแบบนี้วันนี้เนี่ยนะครับถามว่าทุกพรรคการเมืองหรือแม้กระทั่งกลุ่มทุนหรือว่าอำนาจอื่นใดก็ตามเขาจะดิวกับใครระหว่างคุณอุ๊งอิ๊งกับคุณทักษิณเราเห็นอยู่แล้วว่าบารมีมันอยู่ที่คุณทักษิณไม่ใช่อยู่ที่คุณอุ๊งอิ๊งเพราะฉะนั้นหน้าที่ถ้าคุณทักษิณคิดได้นะครับว่าวันนี้ไม่ใช่วันของตัวเองภาพนี้ตัวเองเคยได้มาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันเวลาของคุณอุ๊งอิ๊งก็ต้องให้คุณอุ๊งอิ๊งได้แสดงบทบาทอย่างเต็มที่
ตัวเองก็ต้องรู้อะแม้กระทั่งว่าขัดหูขัดตาขัดใจบ้างแต่ว่ามันไม่ใช่วันของตัวเองอะแต่คนที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยคือลูกของตัวเองอะที่มันไม่ใช่ทักษิณสองมันควรจะเป็นอุ้งอิงหนึ่งแต่บางคนเขาก็อาจจะคิดว่าเนี่ยแหละยังไงที่อย่างที่ก๊อฟพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยแหละที่บอกว่ายังไงเนี่ยมีคุณทักษิณอยู่ไม่ต้องกังวลคุณทักษิณทำได้คุณทักษิณจัดการได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องกังวลคือไม่มีความอ่อนแอแน่นอนคือปัญหาว่าคุณทักษิณจะชนะทุกตอนไหมปัญหาว่ายกนี้คุณทักษิณชนะคุณทักษิณก็เคยชนะและแพ้นะและทำให้ต้องอยู่ต่างประเทศถึง17ปีเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับถ้าเขาชนะทุกตอนถัดจากนี้ไปเนี่ยเอาละทฤษฎีนี้ก็อาจจะตัดสินใจถูกแต่ว่ามันถ้าเกิดมันพลิกผันนะในอดีตก็เป็นแบบเนี้ยนะครับชนะยกนี้ปรากฏว่ายกต่อไปแพ้ก็พลิกผันสถานการณ์มันก็เปลี่ยนแต่ว่าถ้าพูดในวันชนะมันก็คิดว่าทุกอย่างมันก็ดีหมดแต่ว่าถ้าคิดในวันที่แพ้บ้างนะครับหรือว่าคิดว่าได้รับสัมปทานผูกขาดยกประเทศให้แล้วเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วไฟเขียวไม่มีไฟแดงอยู่เลยเนี่ยก็ไอ้นี่ก็คิดได้ไปแต่ว่าถ้าเผื่อเหลือเผื่อขาดกับสถานการณ์ข้างหน้าความจริงก็เป็นบทเรียนของชีวิตเขาแหละแต่ว่าผมก็มองว่าหลากหลายเรื่องราวเนี่ยนะครับเพราะว่าถัดจากนี้ไปถ้าเขามั่นใจทุกเรื่องเช่นวันอังคารต่อไปเอาเรื่องประธานแบงค์ชาติเข้าเรื่อง JTC เข้าทุกอย่างเป็นชนวนกันได้หมดอ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมว่าคือทุกเรื่องมันเราต้องคิดเป็นตอนๆว่าการที่คุณทักษิณดูเหมือนว่าชนะในวันนี้เนี่ยกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในข้างหน้าเนี่ยก็เท่ากับไปเป็นการไปปลุกภาคประชาชนเช็คเช่นเดียวกันเพราะวันนี้ถ้าศาลรัฐธรรมนูญรับประชาชนก็อย่างมากก็ได้แค่นิ่งเฉยฝ่ายที่ไม่รับคุณทักษิณก็ดีใจฝ่ายที่รับคุณทักษิณก็หงุดหงิดแต่ว่านะครับพอผลกันแบบนี้ทำให้ภาคประชาชนมันมีความตื่นตัวกันมากขึ้นผมว่าเป็นเรื่องที่ในร้ายมันก็มีดีในดีมันก็มีร้ายคุณจตุพรถ้ามองการปราศัยของคุณทักษิณที่อุดรนะครับเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็การปราศัยแต่ละอันเนี่ยเขาก็จะอ้างถึงคุณอุ้งอิงพูดแทนคุณอุ้งอิงว่าคุณอุ้งอิงเล่าให้ฟังแล้วก็พูดเรื่องนโยบายต่างๆพวกเนี่ยเดี๋ยวจะมีดิจิตอลวอลเล็ตเฟส2นะเดี๋ยวคุณอุ้งอิงจะแก้หนี้นะอยากให้ทุกคนไทยได้มีบ้านนะการพูดให้ความหวังกับประชาชนแทนคุณอุ้งอิงอย่างเงี้ยมันเป็นผลดีมั้ยครับคือปัญหาก็คือว่าคุณอุ้งอิงก็ไม่มีปัญญาพูดเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่ไงเอาละการเป็นผู้ช่วยหาเสียงต้องการจะเลี่ยงบาลีเรื่องการครอบงำเนี่ยครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่างที่ผมบอกว่ามันทำให้คุณอุ้งอิงดูว่าแย่มากไงว่าคิดจะทำ1 2 3 4แต่ว่าให้คนอื่นมาอธิบายแล้วตัวเองไม่อธิบายซะเองอ่ะเห็นไหมวุฒิภาวะการนำบางเรื่องเนี่ยถ้าคุณอุ้งอิงพูดความนิยมก็จะอยู่คุณอุ้งอิงแต่พอคุณทักษิณพูดความนิยมมาที่คุณทักษิณคุณทักษิณจะได้อะไรอ่ะแต่คุณอิงเนี่ยเสียอะไรอย่างแน่นอนนะเพราะว่าทุกเรื่องเขาควรที่จะพูดเองว่าเขาต้องการแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชน1 2 3 4ครับไม่ใช่คุณทักษิณไปได้ยินว่าคุณอุ้งอิงจะทํา1 2 3 4แล้วมาอธิบายมันก็ทำให้คุณเอ๊ะแล้วคุณอุ้งอิงยังไงทำไมไม่มีปัญญามาพูดเองค่ะทีนี้อ่ะโอเคมุมหนึ่งที่พี่ตู่มองก็คือว่าเนี่ยก็พ่อไม่ต้องพูดเถอะให้ลูกพูดให้ลูกพูดเองทีนี้เราตัดไปสมมุติว่าเราแบบมองไม่คิดว่าคนที่พูดเป็นคุณทักษิณแล้วกันมองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมองอยู่ที่ตัวนายกมองเฉพาะนายกอิงที่ขึ้นมาเป็นนายกช่วงเกือบ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยพี่ตู่มองว่ามีเรียกว่าเป็นบวกขึ้นหรือว่าเป็นลบลงหรือว่าแบบมีพัฒนาการสำหรับการเป็นนายกในการทำหน้าที่ยังไงบ้างหรือเปล่าคะคือเราเห็นซึ่งความพยายามแต่อย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้ถูกเตรียมการที่จะมาเป็นนายกอย่างที่สมเด็จฮุนเซนเตรียมให้ลูกชายอย่างนายพลฮุนมาเน็ตนั่นเขาตั้งแต่เด็กส่งไปเรียนนายร้อยเวทปล่อยเข้ามาทำงานในกองทัพจนเป็นผู้บัญชาการทหารบก
แล้วก็เติบโตตามลำดับคุณอุ๊งอิ๊งไม่มีประวัติอื่นใดน้อยมากในการจะทำงานไม่ว่ากลไกข้าราชการหรือการรับใช้สังคมรับใช้ประชาชนในรูปแบบต่างๆและก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีเลยเพราะฉะนั้นท่วงทำนองหลักคิดการอธิบายในแต่ละเรื่องเหมือนวันนี้อธิบายเรื่อง MOU 44เนี่ยเช่นบอกว่ากัมพูชาไทยกัมพูชาเธอกับฉันไม่ยอมกันก็ข้อแบ่งปันเรื่องผลประโยชน์มันพูดไม่ได้เห็นไหมหรือแม้แต่กระทั่งว่าภาพต่างๆในแต่ละเรื่องในบทบาทของคนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันยังคือเธอไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะมาเป็นนายกอ่ะคือความอยากมนุษย์มีได้นะแต่ว่าหลากหลายเรื่องมันความเป็นผู้นำอ่ะประเทศชาติและหน้าที่มันต้องมาเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเราที่มองเห็นแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปคิดว่าเธอจะยังไงนะแต่ว่าเธอไม่พร้อมที่จะเป็นนายกของประเทศนี้จริงๆครับแต่ว่าก็มีความพยายามถ้าเรามองในเชิงการเมืองเหมือนกับว่ามีความพยายามจากทั้งคุณพ่อเองทั้งทางพรรคเองในการที่จะประคับประคองเพื่อให้คุณอุ๊งอิ๊งเดินต่อไปได้คือบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะนายกอาจจะแบบเหมือนให้สัมภาษณ์น้อยลงหรือเปล่าเพื่อที่จะลดข้อผิดพลาดหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยการที่จะช่วยประคับประคองหรือว่าใช้ยุทธศาสตร์แบบเนี้ยก็อาจจะทำให้นายกอยู่ไปตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าคือผมมองว่าเป็นความพยายามแต่ว่าเขาต้องหลังจากนี้เขาจะเจออีกหลากหลายเรื่องราวนะผมว่าของคุณอุ๊งอิ๊งเรื่องอันพายเนี่ยเพราะถ้าขยับมาตอนไหนเนี่ยก็จะเหนื่อยตอนนั้นครับเพราะฉะนั้นเวลาต่างๆแม้กระทั่งเรื่องไอ้ประธานบอร์ดแบงก์ชาติเนาะวันอังคารหน้าเนี่ยรัฐมนตรีคลังจะเสนอเข้าที่ประชุมครม.ไหมเพราะเนี่ยนะครับถ้าเสนอแล้วเนี่ยครม.จะว่ายังไงและพวงถัดจากนั้นไปเห็นไหมเรื่องมันรอทั้งนั้นนะครับแม้กระทั่งเรื่องคำบอดนะหรือแม้กระทั่งเรื่อง99ปีพรบขนส่งทางรางคือทุกเรื่องที่กำลังจะทำอ่ะมันมีแต่เรื่องทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นผมเองก็มุมมองก็คือว่าแม้ว่าจะพยายามอะไรก็ตามแต่ว่าเรื่องที่กำลังจะทำเนี่ยขนาดนายกรัฐมนตรีที่มีความแข็งแรงเขายังไม่กล้าเลยนะครับแต่ว่าตัวคุณอุ๊งอิ๊งไม่ได้เป็นความแข็งแรงนะความแข็งแรงอยู่ที่คุณทักษิณครับแต่ถ้าวันนี้กว่าคุณทักษิณอยู่รอดวันนี้แต่วันข้างหน้าถ้าคุณทักษิณไม่รอดครับแล้วคุณอุ๊งอิ๊งก็จะอยู่ยากเพราะว่าทุกอย่างก็คือพ่อจะให้แต่ว่าฟังจากที่นายกพูดน่าจะตั้งแต่เวทีประชุมเอเปกแล้วก็ตอนกลับมาก็ให้สัมภาษณ์หลายครั้งคือมั่นใจว่ารัฐบาลจะอยู่ครบเทอมก็ขอให้มั่นใจอยู่ตลอดไปก็ลุ้นแต่ละวันวันนี้ก็ลุ้นก็ผ่านไปได้แต่ว่าเรื่องอื่นๆต่อไปเนี่ยมันจะผ่านทุกตอนไหมอย่างเช่นที่ผมบอกว่าถ้าผ่านเรื่องสำคัญได้ทุกตอนก็เราก็ยกบ้านเมืองกับเขาแสดงว่าของเขาแน่จริงก็ผ่านไปได้สามปีเพียงแต่ว่าทุกเรื่องมันจะเป็นเหมือนผลในวันนี้หรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องพิสูจน์กันเป็นตอนเราเหมือนเราได้ยินเรื่องเช่นเรื่องโผตำรวจเห็นไหมมันก็เล็ดรอดมาอีกแบบถึงว่าไม่เป็นไปตามโผเดิมหรืออะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งที่ผมยกตัวอย่างว่าการขออนุญาตของนอกประเทศถ้าทุกอย่างมันเขียวเบ็ดเสร็จจริงทำไมศาลไม่เคยอนุญาตให้เลยนะเพราะฉะนั้นผมว่ามันยังไม่เบ็ดเสร็จนะครับยกเว้นว่ามันชนะทุกอย่างวันนั้นผมก็มอบตัวว่าก็ยอมยกบ้านเมืองกับเขาไอ้ของเขาแน่จริงแล้วพี่ตู่บอกว่าหนึ่งส่วนหนึ่งที่แน่จริงในวันนี้คือการใช้จิตวิทยาเรื่องของไปพาดพิงคุณธนาธรเรื่องของปรับโครงสร้างต่างๆข้ออ้างเหล่านี้มันจะใช้ได้ตลอดไหมพี่ตู่คือผมเชื่อว่านี่นะครับอย่างไรก็มันอาจจะใช้ได้บางเวลาครับเพราะว่ามันคือถ้านะครับถ้าผมมองเข้าไปผมว่าคุณทักษิณน่ากลัวกว่าธนาธรเยอะธนาธรอย่างมากก็แค่พูดครับแต่ของคุณทักษิณเข้าไปไกลกว่านั้นแหละในแต่ละเรื่องราวครับเพราะฉะนั้นเป็นความเขี้ยวทางการเมืองที่คุณทักษิณเหนือกว่าธนาธรก็คือการผลักเรื่องการรื้อโครงสร้างไปไว้ที่ธนาธรและตัวเองก็เหมือนว่าเนี่ยคนที่จะสู้แบบเนี้ยแล้วก็เคยเตือนไว้แล้วเพราะฉะนั้นก็ผมว่าอันนี้ก็เป็นบทเรียนหนึ่งในการในความเขี้ยวทางการเมืองแต่ว่ามันจะใช้ได้ทุกครั้งหรือเปล่าก็
็คงจะต้องไปดูกันแต่ว่ามุมมองผมถ้าคิดจะกลัวหรือว่าคิดจะใครจะเป็นปัญหาผมว่าคุณถ้ามีปัญหามากกว่าธนาธรมาครับค่ะพี่ตู่คำถามสุดท้ายคุณทักษิณพูดบ่อยอยู่เหมือนกันเรื่องนรกสวรรค์เจอมาหมดแล้วทั้งนรกทั้งสวรรค์อะไรต่างๆในชีวิตทางการเมืองพี่ตู่มองว่าตอนนี้คุณทักษิณอยู่ตรงฝั่งไหนคือคุณทักษิณเนี่ยผ่านสวรรค์มามากนี่ก็เป็นเรื่องจริงถ้าเป็นนรกก็เป็นนรกชั้น VIP นะครับเป็นนรกชั้นพิเศษนายกเพราะนี่นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นนรกอย่างแท้จริงนะครับที่บอกว่าอยากใช้ชีวิตบนดินบ้างแต่ทุกเรื่องที่คุณทักษิณทำนั้นมันเกินเนี่ยนะครับมันเกินนรกเกินสวรรค์กันหลายหลายเรื่องแต่ว่านี่นะครับผมว่าคุณทักษิณจุดยืนณขณะนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าผลวันนี้นะครับจะนำไปสู่ความอหังคาความเหลิงหรืออะไรหรือไม่นะครับเพราะว่าแน่นอนที่สุดบทเรียนมันมีมากมายนะครับว่าตัวเองจะต้องการอยู่สวรรค์หรืออยากจะอยู่นรกแม้ว่านรกยังมี VIP เนี่ยมีชั้นพิเศษอยู่ก็ตามเพราะคุณทักษิณไม่ได้อยู่บนดินอย่างแท้จริงแม้แต่เพียงสักครั้งทุกเรื่องมันจึงมีความพิเศษความไม่ปกติเสมอสำหรับคุณทักษิณไม่ว่าสวรรค์และนรกก็อยู่ในชั้นพิเศษทั้งสิ้นค่ะโอเคโอเคครับขอบคุณพี่ตู่มากค่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจตุพรพรหมพันธ์นะครับ